ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะชวนออกเรือไปกับเซียนตกปลาตามล่าหาสุดยอดวัตถุดิบกันกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันครับและตอนนี้เซียนของเราก็รออยู่ที่เรือพร้อมที่จะออกเรือไปตกปลากันแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไถ่ถะนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมนัดกับไถ่เอาไว้ว่าจะมาตามหาปลาที่ชื่อว่าปลาสายยูครับปลาสายยูคุณผู้ชมแค่ฟังชื่อก็งงแล้วตอนแรกเนี่ยที่นัดมาเนี่ยผมนึกว่าไอ้คำว่าสายยูนี่คือมันเป็นเทคนิคการตกปลาแบบใหม่อ๋อเป็นชื่อของชนิดปลาเป็นชื่อของปลาคุณผู้ชมแปลกมากเอาใครรู้จักบ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปตามหากันแต่ว่าต้องถามไต่ท่าก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับจุดที่เรามาขึ้นเรือเนี่ยคือวิทยาลัยการต่อเรือนะครับก็คือบริเวณตรงนี้เป็นแม่น้ำลพบุรีครับลพบุรีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาใช่ครับเดี๋ยววิ่งลงไปประมาณสัก3กิโลถึงครับแม่น้ำเจ้าพระยาต้องบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้จะเป็นโปรตีนไต่ถ่านนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเซียนในการตกปลาเลย เขารับประกันว่าวันนี้เดี๋ยวได้แน่นอนเดี๋ยวไปดูกันโอเคถ้าอยากรู้ว่าปลาสายยูเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันอุ้ยลืมไต่ตัวนี้ขึ้นได้ไหมตัวนี้ไปด้วยได้ไหมได้ครับตัวนี้ไปด้วยได้ไหมอยากไปหรือเปล่าอยากไปวันนี้ไต่ก่อนตื่นมาตื่นมาเอ้ยเก่งเว้ยอ้าวขึ้นโอ้โหผิวตอนนี้ก็ถึงหมายแรกที่เราจะเริ่มตกปลากันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวไต่ถ่านะครับผมกำลังเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เป็นเบ็ดตกปลาทั่วไปวันนี้ก็เป็นเบ็ดลอกทั่วไปแล้วนี่เรานั่งเรือออกมาตรงนี้ทำไมถึงมองว่าหมายตรงนี้จะมีปลาสายอยู่ครับผมมันเป็นน้ำวนไงครับคือพอมันเป็นน้ำวนเนี่ยมันจะเป็นแหล่งรวมสารอาหารทั้งหลายแหล่ครับมันเป็นจุดรวมของแม่น้ำเนาะมันมาจากทางนู้นเป็นแม่น้ำเลยครับที่เรามาป่าสักป่าสักตอนแรกเราอยู่ลพบุรีแล้วเรามาป่าสักแล้วตรงนี้เป็นเจ้าพระยาครับมันเหมือนป่าสักมาบรรจบเจ้าพระยาถูกต้องครับอ๋อตรงนี้มันเลยเป็นแหล่งอาหารนะคุณผู้ชมมันเลยเป็นหมายที่ดีวันนี้เรามีเหยื่ออะไรบ้างในการตกปลาสายยูขนมปังแมลงสาบขาวแล้วก็มีหมูยอครับเอ้าหมูยอปลาสายยูนี่เขามาจากอุบลเหรอสงสัยปลาสายยูจะมาจากอุบลน่ะล่องมาเพราะว่าชอบกินหมูยอด้วยครับมันกินเหมือนกันครับใช่ทำไมมันถึงชอบกินแมลงสาบครับมันก็คือตัวอ่อนของแมลงเนี่ยครับปลามันชอบกินอยู่แล้วตามธรรมชาติขนาดมันจะไม่เล็กเหมือนตัวแมลงอื่นไงครับคือมันตัวใหญ่ปลาจะชอบเหยื่อใหญ่เหมือนกันอันนี้กลิ่นจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมันจะไม่ฉุนเหมือนตามบ้านที่เราเคยเห็นนะครับอันนี้มันเขาเลี้ยงแล้วพอมันลอกคราบปุ๊บก็จะไปจับมันมาเอาอย่างนี้แมลงสาบตามบ้านเราก็เอามาเป็นเหยื่อได้หรอใช้ไม่ได้ครับเชื้อโรคครับอันนั้นคือเชื้อโรคเยอะครับอันนี้มันอยู่ในฟาร์มเขาคุมอาหารคุมน้ำมันก็จะไม่อันนั้นมันอยู่กับสิ่งสกปรกใช่ครับมันอยู่ท่อระบายน้ำนี่ใช่ไหมคือเวลาที่เราเอามาจับหนึ่งเราก็จะติดเชื้อโรคไปด้วยแล้วก็คือเวลาปลากินก็อาจจะเป็นเชื้อโรคด้วยไม่ได้เกี่ยวตัวเดียวหรอต้องเกี่ยวเข้าไปอย่างนี้หรอเกี่ยวประมาณ 5-7 ตัวครับเราตกปลาใหญ่ก็ต้องเหยื่อใหญ่นี่แหละลงทุนครับเราเกี่ยวเนี่ยเราต่อการเหวี่ยงเบ็ด1ครั้งเนี่ยก็ประมาณ10กว่าบาทครับตัวละ2บาทก็ลองคูณเข้าไปครับคุณผู้ชมที่เราคุยกันเรื่องค่าเหยื่อค่าน้ำมันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วไต่ถ่านนี่คืออาชีพตกปลาเลยนะครับครับตกเดียวคือไต่ตกปลาเป็นอาชีพมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับประมาณสัก 7-8 ขวบก็เริ่มซื้อเบ็ดซื้ออะไรตกแล้วครับแล้วอยู่ดีเริ่มมาคิดว่าจะตกเป็นอาชีพจากอะไรครับผมจากตอนประมาณสักม.1 ม.2เนี่ยครับที่คิดว่าจะเป็นอาชีพเพราะว่าผมเริ่มไปตกปลาแล้วเริ่มขายได้พอจบม.3ก็เลยบอกที่บ้านว่าผมจะไม่เลี้ยงเสือแล้วผมซื้อเรือเลยซื้อเรือเลยเหรอซื้อเรือเลยทันทีครับออกตกปลาแต่ม.3นี่กี่ปีแล้วโอ้โหตอนนี้ผม37จะ38แล้วอ่ะโอ้โห20กว่าปีอย่างช่วงนี้ฤดูฝนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบางที่มันก็จะเป็นฤดูอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเขาก็จะมีการห้ามอย่างที่อยุธยามีแล้วครับฤดูปลาวางไข่ครับฤดูปลาวางไข่อย่างที่นี่ก็จะมีอะไรบ้างครับก็จะมีที่ห้ามทำนะครับข่ตะข่ายอวนแล้วก็มีที่ห้ามก็คือเบ็ดลาวครับก็คือเป็นสายเบ็ดแล้วก็เป็นเบ็ดเยอะๆอย่างเงี้ยครับจำนวนเบ็ดห้ามเกินประมาณสัก1-2ตัวอะไรประมาณนี้พูดง่ายคือเขาไม่ให้ใช้วิธีจับที่เป็นอุตสาหกรรมมาแล้วใช่ครับให้จับแบบประมงพื้นบ้านจะดีกว่าอย่างการตกปลานี่เรียกว่าเป็นประมงพื้นบ้านใช่ครับเพราะปลาตอนนี้มันคือจากที่ฝนมันตกมาเนี่ยกินแล้วกินแล้ว
อยู่แล้วครับหนึ่งตัวด้วยทำไมรวดเร็วทันใจขนาดนั้นล่ะสายยูครับรู้เลยเหรอรู้เลยครับจริงเหรอสายยังไม่ได้เห็นตัวเลยนะครึ่งโลครับเดี๋ยวแป๊บนึงก็ไต่ยังไม่ขึ้นได้ไหมเดี๋ยวมันหลุดได้ครับเดี๋ยวผมเอาที่คีบก่อนไต่บอกว่าเอาขึ้นมาแล้วต้องหักก่อนเลยเหมือนเงี้ยอารมณ์เหมือนปลาดุกทะเลเงี้ยครับถ้าโดนยัดก็จะปวดใช่ไหมครับครับไต่จะบอกว่าอันตรายมากอันนี้คือปลาสายยูอ่ะผมถือได้คุณผู้ชมหน้าตามันจะคล้ายๆกับปลาสวายแต่ไม่เหมือนทีเดียวตัวมันจะเรียวกว่าเรียวกว่าครับใช่ตัวจะเรียวกว่าแล้วก็สีสันไม่เหมือนสีจะอ่อนสีจะคล้ายๆกับพวกปลาเนื้ออ่อนเลยนะใช่ครับตอนที่ไต่แบบดึงปุ๊บไต่รู้ได้ไงว่าเป็นสายยูก็รู้จากว่าเราตกอยู่ประจำอยู่แล้วแล้วก็ลักษณะการดิ้นลักษณะการกินของมันนะครับอ๋อมันไม่เหมือนกันหรอรู้ตั้งแต่ที่มันเบ็ดปลายคันเขย่าแล้วโคตรเท่ไต่คุณผู้ชมตรงนี้ถามไต่นิดนึงหลายๆคนอาจจะเห็นว่าใกล้ๆเราตรงนี้อันนี้เป็นวัดถูกไหมครับครับใช่ใกล้ๆวัดเนี่ยจะเป็นเหตุห้ามทำประมงห้ามทำประมงมันจะมีระยะอะไรยังไงประมาณนะครับก็ระยะห่าง200เมตรโดยประมาณครับ200เมตรโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าห่างออกมาเนี่ยก็คืออันนี้เกินครับอันนี้ก็ประมาณสัก300เมตรที่เราห่างออกมาครับบริเวณตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่เหมือนก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำถูกไหมมันก็จะเป็นพื้นที่เขาวางไข่อะไรด้วยเราก็จะไม่ไปทำประมงทุกรูปแบบใช่ครับใช่ครับมาแล้วโอ้ตัวที่2ครับคุณผู้ชมตัวไม่ใหญ่ครับนี่เล็กกว่าตัวแรกอาจจะเล็กกว่านิดหน่อยครับแล้วอย่างนี้เรารู้ไหมว่าน่าจะเป็นปลาอะไรครับผมก็คาดว่าเป็นปลาสายยูเหมือนเดิมครับเป็นปลาสายยูเหมือนเราเจอฝูงมันใช่ไหมเจออะไรครับสายยูสายยูอ่านี้จริงๆก็ไม่ต่างกับเมื่อกี้เท่าไหร่นะน่าจะเล็กกว่ากันเล็กกว่านิดเดียวครับปลาสายยูเนี่ยต้องเป็นฤดูอะไรครับตกไม่ดีอยู่ฤดูเดียวช่วงประมาณเดือนเมษาช่วงร้อนมากๆครับไม่ดีครับไม่ค่อยกินเยอะตัวที่3มาแล้วครับผมมาตัวนี้เหมือนจะใหญ่กว่าตัวที่แล้วหรือเปล่าตัวเท่ากันครับเท่ากันไซส์เท่ากันไซส์บอกไซส์เดียวกันสวัสดีก่อนสวัสดีนั่นแหละเหยื่อแต่ละชนิดเนี่ยจังหวะใช้เหยื่อมันจะอยู่ที่จังหวะของกระแสน้ำของน้ำพอไปบ่ายปุ๊บน้ำเริ่มแรงขึ้นใช่ครับเดี๋ยวหมูยอจะใช้ได้ตอนช่วงน้ำไหลๆนิดนึงครับเพราะว่าหมูยอมันแข็งอะไรอย่างเงี้ยมันแข็งครับใช่มันจะไม่ค่อยแบบเหมือนลอยไปตามน้ำหรือกระจายไปตามน้ำใช่มันแข็งครับปลาพวกนี้ถ้าเกิดกระแสน้ำมันไม่แรงพอเนี่ยมันจะไม่ค่อยรีบกินเหยื่อครับอ๋อมันก็จะมาแบบเล็มๆตุ๊บๆแล้วมันก็ไปเก็บที่มันหลุดๆกินอ๋อไอ้พวกเหยื่อนิ่มๆมันก็จะกระจายไปหมดเลยตรงนี้ก็คือน้ำลึกประมาณเท่าไหร่ครับไต่จุดที่ตรงที่เบ็ดเราหย่อนลงไปนะประมาณ25ครับ25 25เมตรปลาสายยูจะชอบอยู่ประมาณนี้20เมตรลงไปดูเหมือนว่าปลาที่นี่จะไม่ชอบกินหมูยอสักเท่าไหร่ครับถ้าอย่างนั้นเราคงต้องเปลี่ยนแผนกันสักหน่อยแล้วล่ะครับตอนนี้ก็คือไต่เราย้ายหมายมาอีกหมายนึงครับใช่ครับซึ่งตรงนี้จะมาเพื่อเน้นอันนี้เน้นปลาอะไรแล้วหมายนี้ตกเป็นปลาสวายแม่น้ำครับปลาสวายแม่น้ำเนี่ยมันจะรสชาติต่างจากปลาสวายเลี้ยงนะอ๋อต่างครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าปลาสวายที่อยุธยาอร่อยนะอันนี้ไต่แนะนำเลยเดี๋ยวเราลองดูกันทีนี้ปลาสวายเราเปลี่ยนเหยื่อเปลี่ยนเหยื่อครับเราใช้เหยื่อเป็นขนมปังขนมปังครับเอามากดก่อน2แผ่นกดให้มันแบนนิดนึงครับให้เพื่อที่ว่าไม่ให้มันหลุดง่ายครับสงสัยตั้งแต่ตอนทำแมลงสาบแล้วว่าทำไมมันเวลามันเกี่ยวไม่เกี่ยวไว้ที่ตะขอเอาไปใส่ไว้ในสายเอ็นแล้วปลามันจะไปกินโดนได้ยังไงอ่ะที่เราเอาเราเกี่ยวเข้าไปในสายเนี่ยเพื่อจำนวนเหยื่อมันจะได้เยอะครับแต่ว่าปลายตะขอเนี่ยเราจะให้มันโผล่ไว้พอเบ็ดมันโผล่เนี่ยโอกาสติดปลาจะง่ายกว่าเบ็ดที่ซ่อนอยู่ในเหยื่อครับตอนนี้เรามาจุดตรงใต้สะพานตรงนี้มันดูเหมือนมันล่มอ่ะไต่มันมีผลไหมว่าที่ล่มที่แดดออกแล้วปลาจะชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวไหมตรงนี้มันมีปลาอยู่แล้วครับส่วนใหญ่ปลามันตามสะพานก็จะมีทั่วๆไปครับเขาจะอยู่ตามตอหม้อตามอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าที่หลบซ่อนถ้าคุณผู้ชมจะเห็นคือตามตอหม้อเนี่ยมันก็จะมีพวกตะไคร้ด้วยนี่ก็เกี่ยวใช่ไหมเขาจะมากินมีส่วนครับเขาจะมากินอาหารตามตอหม้อนะครับตรงนี้อ่ะคือเวลาไต่เขาจะเคลื่อนเบ็ดเนี่ยเขาจะดูทางน้ำไหลด้วยนะน้ำไหลไปทางขวาผมเราก็จะตีเบ็ดไปทางขวาถูกต้องครับถ้าเราตีไปทางซ้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำคือตะกั่วมันจะไหลลงมาติดตอครับ
ามันจะติดต่ออันนี้เราตีตามน้ำไปเพื่อที่ว่าให้ตะกั่วมันกิ้งได้แค่นิดหน่อยครับพอมันไปถึงปุ๊บมันตึงพอดีมันก็จะหยุดหลังจากที่ตกกันมาสักพักแล้วก็ยังไม่มีวี่แววของปลาสวายเลยล่ะครับไตถะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะวันนี้มีเรือวิ่งผ่านบ่อยเลยทำให้เราตกปลาไม่ได้ครับก็สรุปวันนี้ไถเราก็ได้ปลาไป3ตัวปลาสายอยู่3ตัวนะครับผมแล้วก็ชัดเจนว่ามันชอบแมลงสาบที่สุดเนาะใช่ครับหลังจากที่เรามาลองหมูยอนะแล้วก็ขนมปังเราก็ลองเปลี่ยนหมายแล้วไม่โดนอย่างนี้เดี๋ยวเอาปลาสายอยู่ไปทำอะไรกินดีครับไถลองดูผัดพริกโบราณแล้วกันครับผัดพริกโบราณเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่เหรอใช่ครับเออผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปชิมผัดพริกโบราณกันแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณไถถะมากๆนะครับผมที่วันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหฝีมือจริงๆนะคุณผู้ชมนะเราใช้เวลาน้อยมากนะคุณผู้ชมเราใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวันนะกับ3ตัวนี่ถือว่ารวดเร็วมากครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับปลาไปแล้วเอาตุ๋นขึ้นตามไปเร็วตามไปขึ้นอ้าวคุณไม่ไหวอ่ะกินเยอะไปขึ้นไหมนี่แน่เอาลงมาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะไตถะบอกว่าต้องมาหายอดฝีมือในการทำปลาสายูเขาเลยแนะนำให้มาหาพี่นีครับตอนนี้พี่นีกำลังเตรียมแล้วนี่ผมมาไม่ทันแล้วตัดหัวไปเรียบร้อยแล้วครับผมตัดหัวแล้วเอาเครื่องในออกใช่ไหมค่ะค่ะมาอันนี้จะอันนี้ก็จะหั่นเป็นชิ้นค่ะอันนี้เอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรกินปลาสายูผัดพริกโบราณค่ะอ๋อผัดพริกโบราณอ๋อจะหั่นเป็นท่อนหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ไปทอดค่ะหายากไหมพี่ปลาสายูปกติที่หายากค่ะหายากนะไม่ได้เจอบ่อยๆนะใช่ไหมว่าของดีใช่ไหมค่ะอันนี้เอามาล้างในน้ำอะไรครับน้ำสันส้มที่เราแกว่งไว้อะค่ะอ๋อมันจะล้างเมือกนะใช่ค่ะซึ่งจะถามว่าบางคนบอกจะคิดว่าจะคาวคือปลามันสดมากมันเลยไม่คาวคุณผู้ชมใช่ค่ะทำคล้ายปลาสวายค่ะแต่ไม่มีมันค่ะเนื้อเขาจะไม่มีมันเลยเนื้อจะคล้ายกับปลาสวายแต่ไม่มีมันมันปกติปลาสวายจะมีมันใต้หนังนะอันนี้จะไม่มีอันนี้ท้องก็ไม่มีมันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปทำปลาผัดพริกโบราณกันเดี๋ยวพี่นีทำเองเลยไหมครับผมให้แม่ทำค่ะอ๋อต้องเป็นยอดฝีมืออีกทีนึงนะครับมาทำให้เราดูกันครับผมงั้นขอบคุณพี่นีมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมแม่แป๊วนะครับต้องบอกว่าเป็นยอดฝีมือเลยแหละในเรื่องอาหารพื้นบ้านอันดับแรกต้องเอาไปทอดก่อนทอดก่อนค่ะโอ้น้ำมันร้อนเลยเนาะต้องให้ร้อนเดี๋ยวติดกระทะน้ำมันร้อนแต่ว่าไฟปานกลางนะคุณผู้ชมไม่ใช่ไฟแรงเดี๋ยวมันไหม้ใช่ไหมใช่ใช่ทอดแค่พอสุกหรือทอดให้มันกรอบไปเลยให้มันเหลืองๆกรอบไม่ได้ค่ะปลากรอบปลาสายูกรอบไม่ได้เนาะใช่ถ้ากรอบคือไม่เหลือเนื้อเลยใช่ไหมคือว่าให้มันเหลืองๆเอาแค่พอเหลืองแต่เหลือเนื้อให้กินแล้วสูตรนี้อันนี้คือพริกแกงเป็นสูตรของเราใช่จ้ะไม่ใช่พริกแกงเหมือนพริกแกงเผ็ดทั่วไปไม่ใช่ครับอ๋อเป็นพริกแกงสูตรน้อยอันนี้ในนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างข่าตะไคร้หอมกระเทียมกะปิกะปิหน่อยจ้ะโอเคอารมณ์คล้ายๆเหมือนพริกแกงคั่วแล้วไอ้ตัวปลาผัดพริกโบราณเนี่ยถ้านอกจากปลาสายยูแล้วเป็นปลาอย่างอื่นได้ไหมได้ทุกอย่างค่ะได้ทุกปลาเหรอปลาช่อนไอ้เนี่ยแม่อะไรได้ทุกอย่างได้ทุกปลาค่ะปลาต้องโขอ่ะปลาต้องโขปลาต้องโขผัดได้ไหมไม่ได้เนาะปลาต้องโขไม่ได้นะปลาช่อนปลาดุกได้อันนี้อ่ะปลากัดอ่ะปลากัดแม่ลมดีสูตรพวกนี้แม่เอามาจากไหนอ่ะปู่ย่าตาชวดทำมาโอ้โหก็แสดงว่าสืบทอดกันมางั้นผมเรียกว่าปลาผัดพริกโบราณนี่เป็นสูตร100ปีได้ไหมน่าจะได้เนาะถึงแล้วแม่บอกถึงแล้วสูตร100ปีถึงแม่ก็แม่ก็70กว่าแล้วนะโอ้ใช่ๆก็ถ้าเกิดมาจากรุ่นแม่ทีก็ต้องเกินแล้วนะใช่ทอดปลาสายูเสร็จแล้วเหลืองๆกรอบแบบนี้ก็เอาน้ำมันที่เหลือในกระทะนะใส่พริกลงไปเลยอันนี้คือพริกตำที่บอกใส่น้ำปลากับน้ำตาลเอามะกรูดก่อนเลยพริกก่อนแม่ใส่รวมไปเลยค่ะไม่ต้องโรยหน้ากันเลยมั้งเนาะไม่เป็นไรไม่ทันแล้วแม่ลืมไม่ทันแล้วเอาได้คืนได้ได้อยู่เพื่อไม่อยู่ได้อยู่ถือว่าทันปลาใส่เลยแต่ปลาต้องกรอบนอกนุ่มในเวลาใส่แม่ปิดไฟเหรอต้องปิดไฟทำไมอ่ะปกติต้องเปิดไฟไม่หรอมันถึงจะไม่หายกรอบอ่ะเดี๋ยวพริกไหม้อ๋อเดี๋ยวพริกมันจะไหม้
คุณแม่ทำอาหารมากี่ปีแล้วเริ่มทำกับข้าวตั้งแต่กี่ขวบจำความได้ไหมป.4 ป.4 นี่ก็ประมาณสัก10ขวบ10ขวบที่ทำกับข้าวไปแล้ว12เนี่ยทำไปแล้วค่ะจานแรกที่ทำเป็นจำได้ไหมว่าอะไรแกงส้มผักบุ้งตำพริกแกงเองเหรอตำเองทำไมก่อนต้องตำเองนะคะเด็กป.4 ตำพริกแกงส้มเองคุณผู้ชมต้องลองชิมหน่อยอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นท้องแน่แม่เขาบอกปลาสายยูอร่อยสุดตรงท้องผมก็เล่นท้องก่อนเลยแหละเฮ้ยที่กินไปแล้วตกใจคือเนื้อปลามันหวานอะเนื้อปลาปลาสายยูใหม่ๆมันหวานมันหวานจริงๆคุณผู้ชมก็กัดเข้าไปแล้วมันหวานแบบรู้สึกเลยว่าปลาหวานอะตัวพริกแกงของแม่เนี่ยรสชาติไม่จัดครับเขาเน้นแค่ความหอมเพื่อให้มันเข้ากับปลาเฉยโอ้อร่อยมากคุณผู้ชมปลาสายยูมาสะใจจริงผมบอกเลยไม่มีกลิ่นเลยด้านนอกมันกรอบแล้วด้านในเนี่ยกัดเข้าไปไม่มันครับแต่ว่าเนื้อหวานเจี๊ยบเลยอุ้ยอุ้ยปลาสายยูอร่อยอ่ะเพิ่งเคยกินนะอันนี้จานแรกไปแล้วสุดยอดเลยจานต่อไปทำอะไรกันดีชูชีค่ะชูชีปลาสายยูเหมือนกันเหมือนกันค่ะอ่ะใส่กะทิอ่ะผมใส่ให้อ่ะแม่บอกผมขอเรียนอย่าหมดนะคะวันนี้ถือว่ามาเรียนอันนี้เป็นหัวกะทิอย่าหมดหัวกะทิเล็กน้อยหนูคนหน่อยได้ไหมลูกต้องคนไปด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมันไหม้ใช่ไหมไม่ใช่คนในถ้วยคนในถ้วยหัวกะทิคนเข้ากันอ๋อมันลอยหน้าใช่เอามีมันหน่อยไอ้หน่อยไอ้หน่อยพอจะเอาน้ำพริกใส่มันพริกอันเดียวกันปะเนี่ยคนละอันค่ะคนละอันอันนี้เป็นพริกอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดอันนี้เพิ่มเผ็ดเข้าไปปลาใส่เอาปลาใส่เลยเหรอปลาใส่เลยหมดเลยไหมหมดเลยก็ได้แล้วไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวเหม็นค่ะอ๋อถ้าปลาใส่ห้ามคนต้องเบาไฟไหมเบาหน่อยก็ได้เนื้อใสแน่นน่ากินมากเลยเมื่อกี้ปลาผัดพริกเขาจะแบบติดกระดูกอันนี้จะแล่เอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อจ้ะก็จะแล่เอาแต่เนื้อไม่เอากระดูกพอปลาเริ่มสุกค่อยคนผู้ดีปลามันเห็นเลยว่าเนื้อมันเนื้อมันเด้งแน่นมันเด้งอ่ะเนื้อมันเด้งติ๊ดๆเลยอ่ะใส่น้ำปลานะจ๊ะชูชีจะรสจัดใช่ไหมครับแล้วก็น้ำตาลออกหวานนิดๆไม่หวานเยอะจ้ะตอนนี้แม่เขาหรี่ไฟเป็นไฟอ่อนแล้วนะครับผมใส่พริกชี้ฟ้าเขียวแดงใบมะกรูดอันนั้นคืออะไรอะใบกะเพราเหรอกะเพราจ้ะชูชีมันมีกะเพราด้วยเหรอใช่ค่ะต้องใส่มันเป็นสูตรของแม่ใช่ไหมใช่เพราะว่าผมกินชูชีมาทั้งชีวิตผมไม่เคยเจอใส่ใบกะเพรานะจริงเหรอชูชีมีกะเพราจริงอันนี้คือสูตรเด็ดของเราเลยใช่แกงชูชีมันต้องใส่นะแต่บางคนก็ใส่หัวละพาอ๋อนี่แล้วว่ากะเพรามันจะดับคาวเคยถ้าหัวละพาผมเคยเจอแม่แต่กะเพราเนี่ยผมเจอครั้งแรกนะคุณผู้ชมโอ้หนังมันเด้งดึบๆๆแล้วเนื้อแน่นแต่ไม่แข็งไม่แข็งใช่แน่นแต่ฟูกัดเข้าไปโอ้อร่อยความที่เนื้อมันแน่นมากนะคุณผู้ชมตัวแกงอ่ะมันจะไม่ซึมเข้าไปในเนื้อมันจะอยู่ประมาณผิวนอกแล้วเวลาเรากินแกงรสจัดๆแล้วกัดเข้าไปเจอเนื้อปลานุ่มๆแล้วมันหวานของมันเองอ่ะมันตัดกันกับความเผ็ดของแกงน้ำพริกมันจะเผ็ดกับผัดพริกไหมใช่อันนี้จะเผ็ดกว่าที่พิเศษสุดคือใบกะเพราคุณผู้ชมใบกะเพรามันทำให้มันเป็นรสชาติเผ็ดร้อนอ่ะมันไม่ใช่เผ็ดพริกแบบทำให้เรารู้สึกกินแล้วแบบอยากจะหยุดอ่ะมันทำให้เรารู้สึกอยากอาหารอยากกินเรื่อยแล้วทีเด็ดคือเอาน้ำคุกข้าวนะน้ำคุกข้าวอร่อยมากเลยแม่นะจานต่อไปแม่แกงป่าค่ะแกงป่าปลาใสยูทำแกงป่าใส่น้ำมันลงไปก่อนแล้วก็ผัดพริกแกงอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดใช่ไหมแม่ใช่จ้ะเหมือนทำแบบแกงกะทิเลยเนาะเหมือนกันแหละหนูเหมือนกันเลยแล้วก็เติมแต่ว่าแค่อันนั้นเราใช้ผัดกับกะทิไงใช่อันนี้เราผัดน้ำมันหน่อยรอให้เดือดใส่น้ำรอให้เดือดอันนี้เป็นน้ำสต๊อกใช่ค่ะน้ำสต๊อกไก่ไก่จ้ะรอให้น้ำเดือดจัดจ้ะหลังจากนั้นใส่เนื้อปลาใส่ยูลงไปจะใส่มะเขือนะจ๊ะเอาละครับพอปลาสุกแล้วก็ใส่มะเขือนี่ก็ต้องไฟแรงๆจะได้ไม่ดำไฟแรงๆใช่จ้ะใส่น้ำปลาปรุงรสครับน้ำปลาน้ำตาลอันนี้ตัดรสใช่ไหมปกติแกงป่ามันจะไม่ได้ออกหวานใช่ไหมไม่ออกหวานนิดเดียวแค่ให้มันตัดรสชาตินะพริกไทยจ้ะกระชายจ้าใส่ใบมะกรูดจ้าแล้วก็พริกชี้ฟ้าครับมาสวยๆกะเพราจ้าอันนี้ขาดไม่ได้นะแกงป่าต้องมีนะครับกะเพรามันเข้ากันเนาะThank you.
ทำอะไรก็อร่อยเผ็ดไหมอ่ะจะเผ็ดจัดจ้านนะครับแต่ว่าเนื้อปลาสายยูทำอะไรก็อร่อยจุดเด่นที่ผมชอบจริงๆในปลาสายยูอ่ะคือหนังที่มันเด้งจะเป็นหนังเด้งๆแล้วเข้ามาที่เนื้อแล้วเนื้อจะแน่นแต่ไม่แข็งอ่ะจะแน่นแล้วฟูอร่อยแล้วหวานครับต้องขอขอบคุณคุณแม่มากเลยที่แบบมาแจกสูตรนะอาหารทุกอย่างดูทำง่ายหมดเลยนะครับแต่อันนี้มันเกิดจากประสบการณ์คุณผู้ชมถ้าใครอยากลองทำตามเนี่ยจริงถ้าฝึกทำบ่อยๆก็น่าจะทำได้นะแม่นะโอเคแล้วก็อย่าลืมถ้ามาเที่ยวอยุธยาอย่าลืมมาชิมปลาสายยูกันนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณคุณแม่มากเลยครับขอบคุณครับวันนี้นะครับผมตั้งใจจะเอาปลาสายยูวัตถุดิบไทยๆเนี่ยมาทำในสไตล์อาหารฝรั่งนะครับผมก็จะเป็นแบบปลาย่างเนยจะเป็นแบบในสไตล์แบบฝรั่งเศสเขาจะเน้นรสชาติของเนื้อปลาออกมานะครับปรุงรสจะน้อยมากๆแล้วก็ใช้ความหอมจากกลิ่นของเนยในการช่วยนะครับดึงรสชาติที่หวานมันของเนื้อปลาออกมางั้นเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันนี่คือปลาสายยูนะครับผมแร่เอาแต่เนื้อมาแบบนี้นะครับตรงนี้อาจจะยังมีก้างเหลืออยู่หน่อยนะเพราะว่าผมไม่อยากเสียส่วนท้องไปเพราะส่วนท้องคือจุดที่อร่อยมากเวลารับประทานต้องระวังก้างตรงนี้นิดนึงอันดับแรกเราจะเอาตัวปลานะครับมาล้างด้วยนมสักนิดนึงอันนี้ก็คือนมสดรสจืดนั่นแหละครับผมแช่ไว้เลยนะครับอย่างน้อยๆสักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับผมอันนี้เป็นเคล็ดลับทำให้เนื้อปลานั้นนุ่มมากขึ้นแล้วก็ลดกลิ่นคาวลดเมือกของปลานะครับแล้วเวลาเอาไปปรุงเนี่ยก็จะมีรสชาติมีความมันความเข้มข้นจากนมด้วยนะครับผมอันดับแรกใส่น้ำมันลงไปก่อนเล็กน้อยน้ำมันเนี่ยเราใช้ในการย่างปลาก่อนแต่ว่าซอสของเราจะมาจากเนยแต่ถ้าเราใส่เนยตั้งแต่แรกเนี่ยกว่าปลาจะสุกเนยจะไหม้นะครับหลังจากที่เราเอาปลาไปแช่ไว้ในนมนะครับหรือว่าหมักด้วยนมนะครับนำขึ้นมาเสด็จสักนิดนึงนะครับรอให้หมาดๆจากนั้นเราก็จะนำมาคลุกนะครับผมกับแป้งสาลีนะครับหรือว่าแป้งขนมปังนั่นเองทีนี้ผมขอตบออกนิดนึงคือผมอยากให้แป้งลงไปในกระทะน้อยๆนะครับแต่ให้ทั่วปลาแล้วเดี๋ยวผมก็จะใส่กระเทียมลงไปย่างด้วยนะครับผมต้องใจเย็นนะครับคุณผู้ชมต้องย่างด้วยไฟปานกลางจริงๆแล้วค่อนข้างประทังอ่อนเลยแต่ว่าสำคัญต้องให้กระทะร้อนก่อนที่จะนำลงอันนี้ด้านหนังน่าจะเริ่มเกรียมแล้วนะครับผมเราก็จะกลับด้านสักนิดนึงพอกลับด้านหนังขึ้นมานะครับเอาด้านเนื้อลงไปเนี่ยเราจะเติมเนยวันนี้เราจะใช้เนยจืดนะครับตอนแรกที่เราลงไปครับกระทะจะร้อนผิวด้านหนังเนี่ยจะมีความเกรียมแต่หลังจากนั้นเราจะทำเหมือนกับให้สุกช้าๆเข้าไปถึงข้างในนะครับเนื้อปลาแน่นมากคุณผู้ชมผมทั้งกดทั้งอะไรก็ไม่แตกนะระหว่างที่รอนะครับผมก็จะซอยพาสเล่นะครับถ้าไม่มีใช้ผักชีไทยบ้านเราแทนได้เลยนะคุณผู้ชมตอนนี้ทั้งกระเทียมทั้งปลาผมว่าน่าจะได้ที่แล้วนี่โอ้โหกระเทียมเราเกรียมสวยเลยผมก็จะนำมาจัดลงจานแล้วครับพอตัวปลาเสร็จแล้วนะครับเราจะเติมเนยที่เหลือลงไปให้หมดเลยครับเพื่อเป็นซอสนะผมใช้เนยจืดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับเกลือแล้วก็พริกไทยครับเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็จะเคี่ยวให้เนยละลายด้วยไฟอ่อนๆนะครับถ้าใครชอบกลิ่นของพาสเซ่จะเพิ่มพาสเซ่สับเข้าไปตอนนี้ก็ได้นะพอเนยละลายหมดได้ที่แค่นี้ก็ถือว่าได้ซอสที่ทำจากเนยแล้วนะครับผมแล้วผมก็จะเอากระเทียมที่เราย่างไว้เสิร์ฟคู่ไปด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับเขาก็จะเสิร์ฟคู่กับเลมอนครับเวลาก่อนรับประทานก็บีบเลมอนสักนิดนึงผมก็วางพาสเซ่ตกแต่งลงไปสักหน่อยจุดเด่นของปลาสายยูนะครับตัวหนังจะมีความหนึบพอเรานำมาย่างให้เกรียมเนี่ยมันยิ่งมีความกรอบแล้วก็หนึบข้างในยิ่งอร่อยไปอีกแบบนึงครับส่วนตัวเนื้อของปลาสายยูเขามีความแน่นอยู่แล้วนำมาย่างเนี่ยไม่แตกเลยนะครับแต่ว่าย่างแล้วนะครับเนื้อแน่นแต่ว่าไม่แข็งไม่กระด้างแถมมีความหวานในตัวพอมาย่างกับเนยนะครับต้องบอกปลาสายยูเป็นปลาที่มีไขมันน้อยเจอไขมันจากเนยเข้าไปทำให้มันลงตัวทั้งความหวานจากเนื้อปลาความมันและความหอมจากเนยนะครับเพียงแค่บีบเลมอนลงไปเล็กน้อยนะครับได้รสชาติที่มีทั้งความเค็มความมันแล้วก็ความเปรี้ยวดึงรสชาติจุดเด่นความหวานความเข้มข้นของเนื้อปลาสายยูออกมาได้ดีมากๆเลยครับนี่ถือว่าเป็นวัตถุดิบของเมืองไทยที่สามารถทำอาหารฝรั่งได้แบบลงตัวมากๆเลยครับผมวันนี้ได้มารู้จักกับวัตถุดิบพื้นบ้านอย่างปลาสายยูนะครับถือว่าเป็นปลาไทยที่คุณภาพดีรสชาติอร่อยแล้วก็สามารถทำได้ทั้งอาหารไทยพื้นบ้านและสามารถสรรสร้างเป็นอาหารฝรั่งก็อร่อยไม่แพ้กันเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอย่าลืมลองมาชิมปลาสายยูกันให้ได้นะครับแล้วมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าผมกับน้องไข่ตุ๋นจะไปตามหาอาหารอร่อยๆชิมกันที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันให้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับตุ๋นกลับหรือยังกลับบ้านหรือยัง
วันนี้ดูตื่นเต้นนะเรานะไปเรากลับบ้านกันดีกว่านะไปเนี้ยไป